นตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปดำน้ำกันที่เกาะซิมิลันนะคะทริปวันนี้ของเราก็คือเราจะไปดำน้ำกันอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดำน้ำกันที่หมู่เกาะซิมิลันนะเมื่อคืนเราก็เลยมานอนกันที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าจะใกล้ท่าเรือมากกว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือเช็คอินอันดามันนะคะซึ่งท่าเรือนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือทับละมุแต่ว่าจะเป็นคนละที่กันนะต้องดูโลเคชั่นดีๆนะคะพอมาถึงที่ท่าเรือแล้วเราก็มาที่จุดรีเซพชันนะคะเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลที่เราทำการจองไว้นะครั้งนี้เราเดินทางกับบริษัทเลิฟซีทัวร์นะคะเป็นโปรแกรมเกาะซิมิลันสปีดโบ๊ทแบบจอยทริปนะคะราคาก็จะอยู่ที่คนละ 1,650 บาทนะซึ่งที่ท่าเรือเขาก็จะมีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ไว้คอยบริการเราด้วยนะคะก็คือพอเราลงทะเบียนทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถมาทานอาหารเช้ารองท้องก่อนลงเรือกันได้นะคะบรรยากาศที่ท่าเรือก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเวลาลงเรือแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากพี่ไกด์ก่อนเดินทางกันค่ะทุกคนครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับผมชื่อบอลนะครับแล้วก็นี่น้องเตยนะครับนะเตยนี่ก็เหมือนไกด์คนหนึ่งบนเรือนะครับพี่ๆทุกคนครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกับสปีดโบ๊ทอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีทั้งหมด9เกาะนะครับนะ9เกาะนะครับคำว่าซิมิลันมาจากภาษามาลายูหรือคนประเทศมาเลเซียที่เขาเรียกกันว่าซิมิลันซิมิลันที่แปลว่า9นะครับนะทับจุดแรกที่ผมจะไปจอดก็คือเกาะ8นะครับซิมิลันนะครับซิมิลันนี่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานนะครับหลังจากหมดเวลาถึงจุดนี้นะครับนะทุกคนครับผมจะพาทุกคนไปดำน้ำกันที่เกาะ9เราออกไปใช้เวลาเดินทางประมาณ3นาทีไปเกาะ9ไปดำน้ำดำน้ำก็จะดำอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครึ่งชั่วโมงในการดำน้ำจาก9ไป7ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะครับนะเกาะ7นี่ก็จะดำน้ำเหมือนกันวันนี้เรามีจุดดำน้ำ2จุดครับ9กับ7นะครับเกาะ7นี้ก็มีโอกาสได้เจอเต่าหลังจากดำน้ำเกาะ7เสร็จปุ๊บเกาะที่2เราก็จะไปเข้าเกาะ4เกาะ4เกาะเมียงนะครับรับประทานอาหารกลางวันนะครับทุกคนครับหมดโปรแกรมหรือว่าหมดเวลาอยู่ที่ประมาณ 2:50 หรือ 3:00 นนะครับเราจะอยู่ถึงนี่อีกทีประมาณ 4:20 นะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟังคำแนะนำจากไกด์เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเรือกันก่อนขึ้นเรือเขาก็จะให้เราฝากรองเท้าไว้ที่ท่าเรือก่อนนะคะทุกคนก็คือเราจะไม่สามารถใส่รองเท้าขึ้นเรือได้นะนอกจากจะเป็นรองเท้าดำน้ำหรือว่ารองเท้าเดินชายหาดเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางทีบนเรือก็จะลื่นได้นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วเรือที่เราใช้เดินทางนะคะจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะระยะเวลาที่เราใช้เดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะซิมิลันก็จะประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะYou see over there for the top view and a viewpoint. Swimming. ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกนะคะที่นี่คือเกาะซิมิลันหรือเกาะ8นะทุกคนเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันนะคะและที่นี่ก็จะมีแลนด์มาร์คก็คือตัวหินเรือใบนะคะสามารถเดินขึ้นไปเพื่อชมวิวได้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนเราก็เลยยังไม่ได้เดินขึ้นไปเนาะเดี๋ยวจะลองไปหาที่นั่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นน้ำชิลๆกันก่อนนะคะซึ่งที่นี่สามารถเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าไกด์แจ้งว่าถ้าจะเล่นน้ำแนะนำให้เล่นทางซ้ายของหาดหรือว่าด้านขวาของหาดนะคะอย่าเล่นตรงกลางนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นจุดที่เรือเข้าจอดแล้วอาจจะอันตรายได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวของหินเรือใบที่เรามองจากด้านล่างนะคะก็คือสวยมากทุกคนน้ำคือใสมากทรายขาวละเอียดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะโดยเราจะมีเวลาอยู่ที่หาดนี้1ชั่วโมงนะคะซึ่งเราก็สามารถฟรีสไตล์ได้เลยนะจะเล่นน้ำเดินเล่นชายหาดหรือว่าจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวหินเรือใบก็ได้นะคะก็คือสามารถชิลๆได้เลย1ชั่วโมงนะทุกคนThank you.
ตอนนี้เราก็กำลังมารอขึ้นเรือเพื่อที่จะไปดำน้ำกันต่อที่เกาะเก้านะคะซึ่งเกาะเก้าจะเดินทางจากที่นี่แค่3 นาทีเท่านั้นนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเก้าหรือเกาะบางูแล้วนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะจอดเรือให้เราสามารถลงไปดำน้ำตื้นได้นะคะมีการแจกอุปกรณ์สน็อกเกิลลิ่งเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำกันซึ่งที่นี่พี่ไกด์เขาแจ้งว่าเราอาจจะสามารถเจอน้องเต่าได้ด้วยนะทุกคนโอเคไปดำน้ำกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะสี่หรือเกาะเมี่ยงนะคะซึ่งเกาะนี้จะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางหมู่เกาะซิมิลันนะคะมีขนาดรองลงมาจากเกาะซิมิลันหรือว่าเกาะแปดที่เราไปในจุดแรกนะที่นี่นะคะเขาจะมาพักให้เราได้รับประทานอาหารกลางวันกันนะคะโดยเกาะนี้เขาก็จะมีทั้งหมด2 หาดนะทุกคนก็คือจะมีหาดที่เรามาจอดเรือนะคะเรียกว่าหาดหน้าเกาะสี่เป็นหาดทรายขาวละเอียดยาวประมาณ400 เมตรนะคะแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้นะแล้วก็อีกหาดหนึ่งจะเป็นหาดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะนะคะชื่อว่าหาดเล็กซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำตื้นดูปะการังกันที่นั่นนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปรับอาหารกลางวันมาทานกันก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากๆบรรยากาศในเกาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือร่มรื่นมากแล้วก็เราเจอนกตัวหนึ่งนะคะซึ่งแบบว่าหน้าตาแปลกมากทุกคนเราไปเซิร์ชมาน้องชื่อว่านกชาปีไหนนะคะสามารถพบได้ง่ายบนหมู่เกาะซิมิลันนะคะน้องหน้าตาแบบน่ารักมากตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาที่นั่งกินข้าวกันนะคะอันนี้อาหารที่เขาแจกให้นะคะก็จะให้คนละ2 กล่องนะคะกล่องนึงก็จะเป็นข้าวสวยพร้อมกับกะเพราแล้วก็ผัดผักนะคะอีกกล่องนึงจะเป็นผัดสปาเกตตี้หมูสับซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีน่องไก่ให้ขอบอกว่าตอนนี้หิวมากๆนะคะเพราะว่าใช้แรงกับการดำน้ำไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปดำน้ำตื้นกันที่หาดเล็กนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าเกาะสี่นี้เขาจะมีทั้งหมด2 หาดนะคะก็คือหาดที่เรามาจอดเรือก็จะเป็นหาดหน้าเกาะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นหาดเล็กนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินไปดำน้ำตื้นที่หาดเล็กกันนะคะทุกคนโดยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเล่นน้ำถ่ายรูปเล่นที่หาดหน้าเกาะหรือว่าจะไปดำน้ำตื้นที่หาดเล็กก็ได้นะแต่ว่าของเราก็คือเลือกไปดำน้ำนะคะเพราะว่ายังสนุกกับการดำน้ำดูปะการังอยู่นะคะทุกคนแล้วก็น้องไกด์บอกว่าที่นี่เราอาจจะได้เจอกับน้องนีโม่ด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะระยะทางประมาณ300เมตรก็จะไปถึงหาดเล็กนะคะทุกคนน้องจะไปไหนคะเนี่ยไปสน็อกเกิลลิ่งค่ะเดินไปกี่นาทีคะเนี่ย3 วันกลับเลยไหมหรือยังไงเราก็มาถึงหาดเล็กแล้วนะคะที่นี่คือชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะคะทุกคนทั้งหาดคือเหมือนแบบมีคนไทยแค่ไม่กี่คนนะคะส่วนมากเขาก็จะเน้นมาดำน้ำตื้นดูปะการังนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีแนวปะการังสวยๆแล้วก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดำน้ำแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆใต้ทะเลมาฝากทุกคนนะคะThank you.
โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะมารอขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับกันนะคะก็คือพอเสร็จจากเกาะนี้นะคะเขาก็จะพาเราตรงกลับไปที่ท่าเรือเลยเนาะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือค่ะWe'd like to say thank you for your trip today. Thank you for your attention. Thank you for your smiling. Thank you for your anything. Huh? Thank you so much. วันนี้ขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณจริงๆนะครับนะนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงท่าเรือแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเราประทับใจกับการไปทัวร์ดำน้ำครั้งนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าไกด์ที่ไปกับเราดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยนะคือหลายๆฟุตที่เราใส่ไว้ในคลิปเนี้ยก็คือน้องดำลงไปถ่ายให้นะคะเราก็เลยได้แบบภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะครั้งนี้เราเดินทางกับบริษัทเลิฟซีทัวร์นะเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางติดต่อไว้ให้ในช่อง description นะคะพอขึ้นมาที่ท่าเรือนะคะเขาก็จะมีอาหารไว้คอยบริการให้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเราสามารถที่จะมาทานอาหารก่อนที่จะกลับบ้านได้นะคะไปแล้วนะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้โอเคต้องติดตามก่อนนะครับขอบคุณนะคะทุกคนครับเดินทางกลับไปเดี๋ยวน่าจะเห็นอยู่ในคลิปถ้าดังแล้วเดี๋ยวให้ท่านดูโอ้ยถ้าดังแล้วมาใหม่มาฟรีพี่ขอบคุณนะคะตอนนี้เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่พักของเราตอนกลางวันนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนกว่าเราจะเข้ามาเช็คอินก็คือ4 ทุ่มแล้วเนาะมืดตื้อนี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้โรงแรมใหม่มากตอนนี้เรามากินข้าวกันนะคะมากินข้าวเย็นกันที่ร้านครัวหลวงเทนนะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเขาหลักนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะก็จะเป็นอาหารของภาคใต้นะคะนี่นะคะเป็นเมนูที่ทางร้านจะแถมให้ครบนะคะเป็นเคยแล้วก็ผักสดนะคะหอยชักตีนะคะจิ้งหรอปลากระพงยอดมะพร้าวปลาทรายทอดขมิ้นอันนี้เป็นแกงกะทิใบชะพูนะคะมีดำๆแดงๆนะพวกmorning เช้าวันที่3ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปตะลุยเที่ยวให้คุ้มก่อนนะคะวันนี้ที่แรกที่เราจะพาไปเที่ยวก็คือที่นี่เลยค่ะหาดนางทองนะคะซึ่งเป็นอันซีนของจังหวัดพังงาเลยนะเพราะว่าที่นี่นะคะมีความแตกต่างและพิเศษจากชายหาดอื่นๆเพราะว่าเขาจะมีชายหาดที่เป็นทรายสีดำละเอียดนะคะทุกคนเราได้ยินมาสักพักแล้วนะคะเรื่องชายหาดสีดำเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยมาเห็นของจริงสักทีนะคะครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดนะคะที่จะมาเที่ยวหาดนางทองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่พักเราเลยนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดแล้วนะคะนี่อย่างที่เห็นนะคะคือมันจะมีทรายสีดำที่แทรกอยู่นะคะมันจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าดำสนิทไปทั้งชายหาดเลยนะคะทุกคนเราก็จะมองเห็นว่ามันจะมีทรายสีดำที่แทรกอยู่นะคะซึ่งทรายสีดำที่เราเห็นเนี้ยจะเป็นแร่ดีบุกนะคะทุกคนเพราะว่าในพื้นที่นี้เมื่อก่อนนะคะจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่ริมชายฝั่งที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะคะทำให้จะมีแร่ดีบุกผสมอยู่กับทรายในแถบชายฝั่งแถวนี้นะคะและอี
ีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่นะคะก็คือนี่เลยค่ะปาภาคารสีขาวที่ตั้งอยู่กลางทะเลนะคะถ่ายรูปออกมาคือสวยมากนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะคะชายหาดสีดำอันซีนจังหวัดพังงามาเที่ยวกันนะคะตอนนี้เรามากินข้าวกันที่ร้านกิมซุกติ่มซำนะคะตอนนี้เราก็วาร์ปกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะเราอยู่กันที่ย่านโอทาวภูเก็ตนะเพราะว่าเรากำลังจะไปคาเฟ่กันค่ะทุกคนคาเฟ่ที่เราจะพาไปนะคะเป็นคาเฟ่ในซอยลับย่านโอทาวภูเก็ตนะชื่อร้านว่าชานคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นคาเฟ่ลับในภูเก็ตนะคะย่านโอทาวชื่อร้านว่าชานคอฟฟี่เป็นสไตล์แบบจีนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในภูเก็ตกันนะคะซึ่งที่แรกที่หลายๆคนนึกถึงก็คงจะเป็นแหลมพรหมเทพใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งที่นะคะที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะจุดชมวิวกังหันลมนะคะที่อยู่ห่างจากแหลมพรหมเทพแค่นิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่ตั้งของสถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ว่าด้วยทำเลที่สวยงามมากๆนะคะทั้งวิวของท้องฟ้าทะเลแล้วก็ภูเขาทำให้ตรงจุดชมวิวกังหันลมเนี่ยนะคะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมาถ่ายรูปวิวสวยๆชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแล้วนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากระโดดล่มเล่นพาราเซลกันด้วยนะคะทำให้มูดของที่นี่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามากินข้าวเย็นกันที่ร้านครัวน้องย้อยนะคะ User Choice 2023นี่จะเป็นลมเมน
นูอาหารเมนูเครื่องน่าซื้อใช่ไหมของฝากได้ไหมแบบเนี้ยได้เนาะได้กรุบกรุบกริบกริบเริ่มเลยข้าวหมูหอมแล้วพี่กุ้งเสียบลูกชิ้นปลาลวกจิ้มนี่ไงใจเย็นใจเย็นหมูหอมขอให้แกงหมี่แกงปูแกงปูหมี่หมี่ลวกแล้วก็ขนมจีนตำยอดมะพร้าวใบเหลียงผัดไข่เมี่ยงตะย้อยลูกชิ้นปลาลวกจิ้มน้ำพริกกุ้งเสียบปลาทรายทอดขมิ้นปลาทรายทอดขมิ้นยำมะเขือรอบแล้วมาคนน้อยอันนี้กุ้งผัดซอสมะขามใช่ไหมใช่ค่ะรสหวานตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะจะเดินทางกลับแล้วทุกคนไฟบินของเราตอน 5:55 นะคะดึกๆเลยเราก็ขอจบทริปภูเก็ตไว้ที่นี่นะคะทุกคนทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย